ครม.แล้วท่านไปแทนเลยครับรัฐมนตรีช่วยนี่คุณร้อนท่านประธานนี่สภาไทยครับเชิญกรุณานั่งลงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับจะเห็นได้ว่าประธานนะครับต้องถึงกับเอ่ยปากเพราะว่าที่นี่เป็นสภาไทยครับเพื่อเตือนสตินะครับเนื่องจากกลัวว่าเหตุการณ์จะบานปลายมีการกระทบกระทั่งกันรุนแรงเหมือนกับสภาในต่างประเทศนะครับด้วยมูลเหตุของความตึงเครียดก็ตั้งเขาตั้งแต่ช่วงการอภิปรายเมื่อคุณสุนัยจุลพงศธรสสพรรคเพื่อไทยนั้นพยายามชี้ข้อมูลครับว่าในปัจจุบันนั้นมีข้อมูลการทุจริตในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีนั้นรับทราบแต่ว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่ารัฐมนตรีที่ดูแลหน่วยงานนี้ในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลดังนั้นถ้านายกไปทำอะไรเนี่ยอาจจะกระทบถึงเสถียรภาพหากว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่พอใจแล้วคุณสุนัยก็พยายามโยงให้เห็นว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นมาจากพรรคการเมืองขนาดเล็กพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งตัวรัฐมนตรีเองก็เป็นตัวแทนจากผู้กว้างขวางในจังหวัดฉะเชิงเทราก็ทำให้นางสาวนฤศรารัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการนะครับจากพรรคเพื่อแผ่นดินต้องลุกขึ้นชี้แจงอย่างนี้ท่านแก้ปัญหายาก